จันทร์ที่27เมษายน2558ที่ผ่านมากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้จัดแถลงข่าวรันนี่4จังหวัดสัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนาณร้านโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่เพื่อเชิญชวนนักปั่นมาแอวเหนือม่วนใจโปรโมทท่องเที่ยวช่วงโรซีซั่นตลอดเดือนพฤษภาคมโดยมีนายธีรวัฒน์วุฒิคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายมนตรีปิยากูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นางดวงเดือนสดแสงจันทร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนนายจตุรนต์ภักดีวานิชท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางและนายกระจ่างขอนดอกท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันในครั้งนี้